แผ่นดินไหว5.3ริกเตอร์ที่เกาะสุมาตราชาวบ้านเมืองกระบี่และเกาะพีพีรับรู้แรงสั่นสะเทือนเหตุแผ่นดินไหวในทะเลขนาด5.3ริกเตอร์บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราป,ประเทศอินโดนีเซียห่างจากชายฝั่งเกาะภูเก็ต256กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่ตัวเมืองกระบี่และพื้นที่ชุมชนเกาะพีพีรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในช่วงเวลาสั้นๆนายทะเถลงิงศักดิ์ูวญานพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่า ได้รับรายงานว่าในพื้นที่ตัวเมืองกระบี่และพื้นที่เกาะพีพีสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ส่วนพื้นที่อื่นยังไม่ได้รับรายงานแต่อย่างไรก็ตามเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ความแรงเพียง5.3ดิกเตอร์ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่มีการเตือนสึนามิขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก